แมปที่2เริ่มครับผมที่ Sky Scraper สำหรับคู่นี้นะฮะแมปแรกเป็น BDS ที่ชนะไปจะต่อ5ในชาเล่ถ้า BDS ชนะอีกก็เข้าไปรอชิงเลยนะรอคู่ระหว่าง W7M กับ M80 BDS เป็นฝ่ายบุกก่อนนะฟอลคอนจะเป็นฝ่ายรับนะครับแล้วแบนตัวแรกมันเป็นเธอไหมจริงๆไม่แปลกทำไมแบนไม่แปลกแนบที่ด่านสกายสแครปเปอร์ส่วนมากจะชอบแบนเธอไหมกันเป็นตัวที่ impact สูงนะฮะคือบีบไปให้หยิบเอสกับฮิบานะมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะโดน impact trick นะครับคือมันเป็นด่านที่ถ้าเจาะเข้าไม่ได้นี่คือชิปเป่งอะชิปหายอะนะครับแล้วสองเป็นหญิงนะ BDS ครับคืออาจจะต้องหยิบฮิบามาเพราะว่าเอสอะโดน impact ที่ง่ายๆแน่พอคอนแบนมาต่อมาเป็นอาซามินะตัวเองเป็นฝ่ายกันก่อนก็ไม่ได้เลือกเก็บไว้เล่นนะไม่อยู่ในแผนค่ายแบนเนี่ยผมเท่ากับว่ามีล่าหยิบได้แต่ปกติอ่ะด่านนี้มันจะแก้ทางกันเก่งหน่อยเธอไหมก็แก้ทางมีล่าได้8ชิดก็แบบฉลับไปโดนมินิบาร์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่มีเธอไหมนี่น่าคิดนะเอาครับ Skyscraper great map for BDS it's one that they love to play they'll go for it I mean I whenever I think of BDS เกมเริ่มครับผมที่ไซส์ของคาราโอเกะที่รูมนะ BDS ต้องบุกให้ได้ซึ่งถ้าเรามาดูเรื่องของพิกแมปเนี่ย Skyscraper นี่เพิ่งเป็นครั้งที่2นะเพิ่งเป็นครั้งที่2ที่จิบมานะครับแล้วก็เรื่องของวินเลดเนี่ยเอาจริงมันด้วยความที่หยิบมาไม่เยอะนะแต่ก็เห็นได้ชัดว่าทีมรับมีเปอร์เซ็นต์การชนะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้า BDS บวกได้สัก 2-3 แต้มก็ถือว่ากำไร3แต้มขึ้นนะกำไรเลยและมีโอกาสปิดแมปนี้ค่อนข้างสูงแต่ต้องมาดูครึ่งทางแรกก็น่าจะเห็นแล้วว่าทีมไหนจะปิดไปนะถ้าฟอลคอนเสียทรงให้ BDS สัก3แต้มนี่คือโอกาสกลับยากละโซลิดครับรอตัดคนเล่นไวนะด้านบนมีฟรอสเป็น Q64 นะครับช่วยกันอยู่ฝากนี้บีดีก็ปาเซลมาไปนะด้วยความที่ไม่ได้ใกล้ไซส์นะก็ปล่อยจ่อให้แบบว่าโดดเข้าเลยไม่ได้ impact trick แต่อย่างใดแล้วทิ้งไว้เป็นซอฟต์บอลหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจครับลิกิแฟกบอกไม่ค่อยดีชายโขกับผมอยู่ตรงระเบียงแบ็คนะมุมศาลเจ้ามีโล่มาช่วยตั้งอยู่นะออฟฟิศตอนนี้ยังไม่แตกครับเอาฮะบีบมาตรงนี้เอาแล้วโดนยิงหลังครับผมวอลแบงมาจากหน้าต่างก็เลยล้มไปนะและโดนคอนเฟิร์มทิ้งโดยเลนชิโร่ครับผมแต่ว่าลีกี้แฟกไปโดนอะไรครับนี่เกือบตายน่าจะโดนด้านล่างแล้วจังหวะวิ่งกลับโอ้วอลแบงไม่โดนแต่ว่าเป็นเลมเจ้ที่ยังได้อยู่5ต่อ3ครับ BDS ตัดได้2คุ้มกว่าใจหลาดได้ผมเล่นตรงศาลเจ้าแต่ว่ามันมีคนดักตรงหน้าต่างเลยขยับยากทุกหน้าต่างแล้วตรงนี้โดนยิงหลังไม่แล้วแล้วโดดใส่เลยครับไซโกในโตเซลไปเต็มๆไม่รอดครับไซโกเอาครับได้คืนมา1เหมือนกันสำหรับเจลันนาที20ยังค้ำไว้อยู่นะเพราะโล่ยังไม่แตกครับโหเดินมาตรงนี้มีอินโฟแจ้งมาอยู่นะว่าคนดันเข้ามาดาก่อนนะผมโหแต่ว่าก็มีอินโฟคืนเหมือนกันจากฝาก BDS เอาครับก็เดินมาชิดกันแบบนี้สุดท้ายเป็นลิกิแฟกที่ล้มไปจะมาช่วยตรงนี้คอนเฟิร์มทิ้งก่อนโจ๊กเกอร์แม่ทามิ่งเก็บไม่ดีโหจังหวะกลับโดนดักแม่แต่กลับได้สปินหนีทานนะเอ้าแต่ว่าเม็ดสุดท้ายไปโดนหัวเจลาดโอ้โหโจ๊กเกอร์เป็นคนวิ่งกลับแต่เจลาดเป็นคนรับกระสุนแล้วตรงนี้ได้มาครับสำหรับโจ๊กเกอร์สวิงต่อพรีไฟไปครับสาการ2-2นะ35วิพี่นายขอตรงนี้โดนยิงสวนเลยเลมเจ้แล้วโอ้ขอชิวขอเลมเจ้ My God ยิง1ลาด2อะเลมครับผม4หัว
โหจังหวะบีบของ BDS ทำดีจัดเลยนะคือพยายามจะยืนในมุมที่แบบว่ามันอับสายตาจริงแต่หามุมวอลแบงจนได้นะก็เลยโดนแง่ไปก่อน2แล้วจังหวะไดฟ์เข้านี่ต้องชมมาเลมเลยเอาหมดมาดูรีเพย์หน่อยโอ้มุมนี้ก็วอลแบงตรงออฟฟิกเกอร์วอลแบงนะแต่เป็นวอลแบงของเลมชิโร่ดูดินี่ก็วอลแบงโอ้โหนี่ยิงสวนโหดจัดโอ้โหif they then sit back and don't do anything and don't play aggressive BDS will just rinse them with the utility then ชิโร่อาการสะใจเลย let's go what's the best way to go around BDS a team which is so good at utility so good at patience สุดยอด BDS นะครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะสำหรับ BDS ครับJayla gonna move on to the mute this time they're trying to play the mozzie to try and deny those drones I think the mute's maybe a little bit of a better call hereยังคงเล่นเป็นไซด์เดิมนะสำหรับทีมฟอลคอนครับI think what you need to do you need to set up almost like a layers against BDS where you should be extending towards office จ็อกเกอร์เล่นด้านล่างนะปอคิรีมีในตัวเซลล์ในมือเอาแล้วเสียงชัดขนาดนี้เสียงชัดขนาดนี้แม่ถ้าไม่คิดตัดสินใจยิงสวนนี่มีสิทธิ์โดนแต่ว่าโอ้ไปเมอร์ลิกี้แฟนโดนมาเจอเฉยเลยตายไปก่อนเนี่ยผมโจ๊กเกอร์โอ้โหทรงนี้ไม่ดีนะถ้าเสียแต้มบุกให้ทางฝั่ง BDS เยอะๆเพราะว่ามันเป็นด่านรับนะสิสกายสแคปเปอร์โอ้โหแย่แล้วทีมซาอุตอนนี้เริ่มต้นด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะรอบนี้มา Impact Trick เลยนะนี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมถึงแบนเธอไหมเพราะว่าถ้าเป็นเอสก็ Impact Trick ชิวๆโอคิว64ครับผมแต่ว่าชัยโกก็โดนพีนายคอคืนเหมือนกันแต่ว่าพีนายเจ็บนะบริเขตปิดไปครับแต้มไป 1-1 นาที47วิลีกี้แฟกไปดับเบิลคิวครับผมได้ใจหลาดไปอีก1หัวโอ้โหไปได้มุมไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยโอ้โดดเข้ามาเกชาแล้วตอนนี้ลีกี้มีพีนายจะมาโอ้โหแล้วเลือดพีนายโลด้วยด็อกเคบีคือแบบว่าโทรมาแบบเสียงโทรศัพท์ดังแบบลั่นจัดตรงนี้เอาแล้วพี่นายโอ้โหแล้วอีมันดีมาแบบนี้โอ้ยเลือดหนึ่งเนทอัดไปหนึ่งทีไม่โดนยังรอดอยู่ครับพี่นายมาเจาะไซแล้วนะลิกี้สี่ต่อสามโอ้โหยังช้าอยู่ครับไม่ได้รอพีครอฟังเสียงของคนที่มาเติมนะคิว64มารอช่วยแล้วตอนนี้positions hold it is the linchpin of the whole site you can mark that covering from the top of geisha of course ตัดโดนไปครับคิว64ลิกี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะยังขยับไปได้ไม่เยอะครับผมแล้วเนทไปตรงนี้โดนข้างยิงมาแม่พีนายก็ยังรอดอยู่แต่ว่ามุดไปแล้วครับผมลิกี้แฟคมุดไปในไซด์แล้วพีนายตรงนี้ต้องมารีเทคคืนแล้วสุดท้ายได้ลิกี้แฟคจนได้โอเคแต่ว่าเปิดจุดตัวเองนะ2ต่อ3ครับผมโอ้โหดักมาได้1แล้วพี่นายคนสุดท้ายเลือดโลเลือดโลแบบนี้ไม่ไหวครับผมเป็นเอลเลมที่แงะจนได้20 BDS ฟอร์มแรงแต่ไหวกับ BDS ไหมครับเกมแรกแพ้ไปแล้วอะฟอร์มแรงจริงเกมแรกเกือบชนะแล้วและเกม2ตอนนี้ BDS กำลังกุมความได้เปรียบอยู่where they will get themselves set up in a position where I can be fact remember actually that's probably why it wasn't like you know a bad game from their standards I was looking at some of the stats you know ช็อตนี้ลันเอานะด้วยความที่เป็นรุ่นนี้ครับคือต่อยบาริเคดทีเดียวก็แตกเลย it's because E-Fact wasn't being able to move in as an attacker he got shut down very early on he wasn't creating the spaceไอเลมนี่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงนะ2ราวกดไปแล้ว7คิวสุดยอดคือ BDS นี่เล่นค่อนข้างอึดอัดนะคือฟอลคอนเองอ่ะก็ไม่รู้ว่า BDS จะเข้าเมื่อไหร่ตำแหน่งคือมาแล้วโฮอ่ะสำหรับ BDS ไม่ได้ถ่ายสุดนะครับก็เลยแบบโอ้โหอึดอัดเลยครับฟอลคอนไม่รู้จะทำยังไงดีนะไซพีไนก็พยายามดิ้นแล้วแต่ว่าด้วยความที่อินโฟมันคาดเคลื่อนอยู่ตลอดได้ไม่สุดสักทีนะครับคอมบีเดสไม่ยอมเทคไซส์ก็คือจะแงะรอตัวแฟรงค์ด้วยเมื่อกี้ส
skyscraper two attacking rounds typically is good enough ใช่ถ้าถ่ายวัดคมอ่ะมันจะไปเข้าทางฟอลคอนไปแต่ BS คือเชิงหนาแหมแล้วสแกนมาไม่เห็นโดนนะส่วนคิวครับตัดโดนไปก่อนแล้วโดนมาอีกหนึ่งก็ตัดอีกส่วนคิวครับตัดได้หนึ่งโดนแหมได้โดนเยอะนะครับโอ้แล้วตรงนี้เจลาดมาเจอแล้วผมมีคนไหลมาห้องน้ำแล้วออกไปโอ้ my god กันไปสะบัดเข้าหัวครับผมและเจลาดหัวเอ้ยโจ๊กเกอร์พูดผิดวิแหมเล็มไม่คิดถ้าเนตไปได้ฟรีนะแต่ว่าปลายปืนไม่โผล่เจลาดยังอยู่ครับเจลาดประเด็นคือคนที่สวยมันคือโจ๊กเกอร์ไว้เพราะว่าโจ๊กเกอร์มารับแทนเมื่อกี้แต่เจลาดอ่ะยิงสู้กับทางฝั่งของลิกกี้แฟกอยู่แต่โจ๊กเกอร์รับนั่นแหละความสวยนะลิกกี้แฟกกับเดินมาข้างหลังโอ้โหแล้วสุดท้ายไม่รอยผมเป็นเอลเลมที่แง้ไปได้8คิวไปแล้วเอลเลมอิมแพคอัดลงไปแล้วดรอปมาครับผมโอ้โหโดนด่าอีกลีแฟกสวยครับดับเบิลคิวครับโอ้ฟอลคอนขอคืนมาได้หนึ่งครับพี่นายแต่ก็ยังโฮอยู่โอ้โหคนในไซส์เหลือแค่คนเดียวนะข้างล่างเป็นนี่ครับรู้ทางนะผมใช้โกว่ามีตัวโรมคนสุดท้ายพี่นายต้องดิ้นสุดชีวิตโอ้โหแล้วเปิดจุดตัวเองแล้วพี่นายโดนทุกทางพี่นายโดนทุกทางแล้วดันใส่ตรงนี้ได้มา1ล้มแต่ว่าไม่ไหวครับผมเพราะขึ้นบันไดเฮ้ามาอีก1คนแล้วเป็น 3-0 ของ BDS โอ้ my god ทำไมรุ่นนี้ส่วนใหญ่ใช้เดมามากกว่าล่ะครับเดมามี 1.5 และเดมาถือว่าเป็นเดมาที่แรงนะอีปืนหนึ่งมันไม่มีคูณลึกเหมือนมอสซี่มีแค่คูณหนึ่ง P10 โรเน่ไม่ด่านนี้แบนเธอไหมบีบให้เล่นเอสแล้วก็สามารถอิมแพคทริกได้เธอไหมมันเคาน์เตอร์มิล่าได้ด้วยนะเพราะงั้นด่านนี้เธอไหมเก่งเขาเลยแบนแย่แล้วฟอลคอนตอนนี้จิตใจโค้ชต้องขอพูดหน่อยนะขอพอสเทปสำหรับทีมฟอลคอนปลุกกำลังใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่ BDS จะหนีไปมากกว่านี้คือ BDS นี่ก็คือคุ้มแล้วนะเพราะว่าบุกได้3แต้มนะสกายสแคปเปอร์อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นนะฮะเปอร์เซ็นต์บุกชนะเนี่ยโอ้โห 30% เองนะฮะคือมันเป็นด่านรับแมปไม่ใช่30พูดผิดนะครับเมื่อกี้ดวลผิด 42% ส่วนทีมรับเนี่ยอยู่ที่ 57% นะครับโอกาสชนะมีตัวละครแนะนำลงแรงไหมครับเพิ่งหัดเล่นมีครับผมคือไปดูคลิปที่ผมจัดเทียร์ลิสต์เลยไอ้ TS กับ TA นั่นคือแนะนำ TS TA แล้ว TB คือแนะนำให้หยิบตัวพวกนั้นนะแต่ท่านแนะนำสุดก็คือตัวเมตา TSA นะครับ2เทียร์นั้นเหยียบเลยตัวเก่งทั้งนั้นนะครับเอาครับโหใครจะหยุด BDS อยู่จังหวะนี้ Falcon รู้สึกว่าจิตใจจะแตกสลายนิดหนึ่งด้วยนะเทงโง่ไม่นับคุณดอยโดยเฉพาะ BackBS อะถ้าเก่งเขาก็สแปมแล้วคุณเลิศมาดูคอมของ BDS นิดหนึ่งครับโอ้โหมีทั้งคลาสมีทั้งเซนเนี่ยผมนี่น่าสนใจจัดเดี๋ยวดูว่าจะเล่นแบบไหนนะ BDS ครับผมใช้ฮาร์ดบิทชาร์ดอันนี้ก็คือข้อดีเหมือนกันนะด้วยความที่แบนเธอไหมใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเอสอ่ะจะโดนทริกคุณใช้ฮาร์ดบิทชาร์ดสิไม่โดนทริกแน่นอนยกเว้นบันเด็ดทริกแต่ว่าเมื่อกี้ก็คอนเฟิร์มด้วยเลนชิโร่นะยิงอิมแพคแล้วยิงสตันขึ้นมานะต่อให้มีบันเด็ดก็ทริกไม่ได้โอ้โหละกลาง ROU มาแล้วผมแต่ว่าเสียอิมแพคไว้2ลูกครับเจลาดก็ไม่ได้ใครเหมือนกันแม่ปาให้กาสเล็งอยู่นะเอเลมเล็งอยู่
ก็ปาอายุไปอีกแม่ใช้ฮาร์ดบิทชาร์จเปิดอัดแป๊บไม่ได้เจาะใหญ่นะโหเทสสโมครับผมแต่ว่าติดแมกเนตเอลเมเจแต่โดดเลยแต่ว่าโอ้จังหวะโดดโดนงัดจากด้านล่างครับเจลาดักคิวไปฟีคิวแล้วลิกี้แฟกตายไปอีกหนึ่งครับผมเจอตัวหลังบอมบรีดีเดินมาตรงนี้ของชัยโกยิงไม่ตายผมแล้วโดนสวนกลับดีที่เป็นเทรดแล้วเช็ดเลนชิโร่ได้2โอ้โหเลนชิโร่แม่ไปช่วยไม่ทันครับบีดีตายไป1ต่อ3ครับเลนชิตัวดีแบบยอยักษ์กันลันเลยแบ็คเบียร์อ่าครับดันมาหน้าจอโดดมาครับผมแล้วผีฟ้าแต่โอ้โหชิปเปิลคิวในตัวเซลมาไม่ตายด้วยเลนชิโร่ครับผมถ่ายไปต่อเนื่องและได้พื้นที่แผนด้วยนะมีกล้องวาคิลี่ครับ50วิ1ต่อ2กับเลือดโลโลหุ้ยทามิงรู้แล้วนะว่ายิงบนโต๊ะครับผมเลนชิแผนติงเรียกครับผมแล้วแม็กเหลือแม็กเดียวด้วย30นัดเลนชิโร่ครับ30ทับ0โอ้โห18นัดสุดท้ายกับอีก18วิแล้วดันมาตรงนี้ดรอปช็อตใส่ครับผมสำหรับพีนายและแต้มแรกมาแล้วของทีมฟอลคอนเกมดูสนุกมากเลยครับจริงน้องกัสจะประชดทำไมมาว่ะ let's go ฟอลคอนครับเสียงในฮอลเริ่มดังนะแฟนๆส่งเสียงเชียร์โอ้โหดูจังหวะสโมครับinstead whenever everything was going off remember that impact was made whenever the utility was placed in นักพากย์งงนะว่ากระโดดไปทำไมทั้งที่ก่อนหน้านี้เขา impact ขึ้นมานะเป็น vertical but it was just way too late at that point because they'd already done the job the only reason they were moving is because they'd got everything ยังไม่จบบอกเลยว่ายังไม่จบทีมฟอลคอนบอกจริงทีมฟอลคอนก็ถือว่าแหกกฎอยู่นะอะไรที่แบบว่าใส่ติบ่งบอกอะไรอ่ะฟิล์มฟอลคอนก็ถือว่าพลิกได้อยู่ตั้งแต่เกมเมื่อวานนะด่านวิลล่าเป็นด่านรับใช่ไหมแต่ว่าบุกได้เฉยแล้วปิดเกมแล้วรอบที่5นะ BDS ยังไม่ได้แต้มที่4คือถ้าแต้มเนี้ยเป็น4 1อ่ะกำลังใจอยู่ฝั่ง BDS แล้วน่าจะปิดชัวร์ๆแต่ถ้าไล่ขึ้นมา 3-2 เนี่ยถือว่าฟอลคอนเองก็ยังวางใจไม่ได้สำหรับ BDS นะครับเกมที่แล้วนี่กดไป10กว่าคิวนะประมาณ18นะครับสำหรับ0คิวเกมนี้ยังไม่เด่นมากตกข้อระเบียงครับชัยโกA point that I've made before, it doesn't look as though he's communicating that information all too well over the course of this competition. Sure, he's perfectly soulless and, you know, it's a great offer. มาฟาร์ออฟฟิศนะพร้อมกับ BD และเลนชิโร่ครับรอจังหวะอยู่และโลจิกบอมรอบแรกครับของเอลเลมดีแฟคก็ไหลมาตรงโอ้ยตรงนี้เมื่อกี้เห็นหัวลิเชียนแวบๆแต่ว่ายิงไม่ทันนะครับเจล่าถือว่ายังหลบไวอยู่พีนายอยู่เกราะคนเดียวโอ้โหงงไปหมดแล้วว่าอยู่ไหนบ้างนะพีนายหาไม่เจอหรือเธอไม่มีโอ้โหนี่ไงโอลาทามิงวอลแบงครับของรีแฟกยังอยู่ว่าพีนายกำลังจะโดนลุมโดนล้อมตอนนี้ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยครับแล้วมีคนมาเติมมาแต่ว่าตัวมาเติมตายโอ้โหเจลาดไม่รู้ว่ารีแฟกคือแบบดักมุมนี้เอาแย่แล้วโอ้โหแล้วตรงนี้ขาโผถือว่ามาช่วยสวยครับสำหรับคิวของซีนะให้กดมองไม่เห็นนะเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าชัยโกว่าหาจนได้ว่ะแล้วพีนายเสียอะไรแบบนี้ดันเดินไปตรงดราก้อนแล้วปล่อยให้ชัยโกแง่เฉยนาทีสุดท้ายครับ BDS ได้เปรียบ
โอ้แล้วตำแหน่งครบด้วยนะจากปิงเหลืองครับโอคิว64เอาครับรอเนทอยู่โอ้โหแล้วเลนชิโร่ไปได้คิว60มั้ยคิว64พูดผิดคิว60คืออะไรแล้ว0คิวตรงนี้ต้องชาเลนจ์ครับเพราะว่าไม่งั้นจะเสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นอย่างนั้นเราต้องหาตัดสักตัวหนึ่งแต่ว่าหลังแตกครับผมเป็นเอเรมที่เคาะเข้าเต็มหลังจากหน้าต่างโจ๊กเกอร์1 v 4ครับผมแล้วโดนผ่านหน้าแบบนี้เรียบร้อยเป็นชัยโกรธสแนปมาทีเดียวหัวหลุด4ต่อ1ครับผม BTS โอ้ดูทรงจะกูไม่กลับแล้วทางฝั่งของทีมฟอลคอนโอ้ประวัติศาสตร์จะย้ำรอยอีกครั้งนะครับทีมนี้เจอการไฟนอลปีที่แล้ว2022ที่เกมเมอร์เอเป็น BTS ชนะ 3-0 นะถ้าจบที่แบบนี้ก็จะเป็นการย้ำแค้นของทางฝั่ง BTS เนี่ยเรียกเพื่อนมาเติมแต่ว่าโอ้โหลิกกี้แฟกดันไปดักตรงนั้นพอดีก็เลยขึ้นมาเสียเที่ยวไปหน่อยโอ้โหว่าแบงเห็นอะไรบ้างเริ่มเซ็งแล้วฟอร์คอนคาเวล่าเหรออันนี้น่าสนใจโยนแล้วปะวันเนี้ยคือคาเวล่ามันไม่ได้มีแบบว่ามุมสนิกกี้อะไรเยอะไงคือถ้าโดนมาเจอก็จบปะวะโอ้โหเจลาเรียบหยิบคาเวล่ามานะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คาเวล่าเหมือนแบ็กเบียร์เนี่ยเป็นตัวที่คนไม่หยิบตัดออกมาตัดโดนเนี่ยสำหรับโจ๊กเกอร์แล้วล้มไปแล้ว0คิวโอ้โหโดนอะไรครับเนี่ยแล้วต่อยมาตรงนี้โอ้โหโดนยิงสวนแม่ใช้โก้ครับผมต่อยปุ๊บหัวหลุดปั๊บโอ้แล้ว0คิวทีนายต้องมาช่วยครับผมแล้วหูแบบว่าเรื่องเลือดอะโอ้โหตัวผู้เล่นก็น้อยเลือดก็น้อยอีกตอนนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะโอ้โหแต่ว่าล้มไปเนี่ยดีที่เพื่อนมาชุบได้กลับมาเล่นใหม่ครับ0คิวแบ็คเบียร์ทำไมคนไม่เล่นแกมตัวมันปืนกากครับแบ็คเบียร์หลักๆเลยกระเจ็ดก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมกับทีมด้วยเอาครับยัสเซย่าเกตไปนะเลนชิโร่ครับคิว64ก็โดนแง้มาเกือบตายเหมือนกันโอ้โหมีแต่ตัวรูวะคนละฝั่งทีมฟอลคอนนะครับแล้วโดนดักกลับแน่ๆปิ้งกลับไม่ได้ครับสปีด1ด้วยสำหรับไม่รู้ลีกี้แฟกเป็นไงพี่นายเอาแล้วแย่แล้วจังหวะเดินกลับมาตรงนี้ต้องสู้โอ้โหเลือดอยู่แค่นั้นไม่กล้าสู้ครับสำหรับ Q64 ตรงนี้ Impact ไปอัดบีดีก็ไม่เจ็บโอ้โหรู้แล้วว่าอยู่บันไดแบ็คนะแล้วใช้มอนตี้มากดดันแบบนี้มันอึดอัดจริงๆแล้วสุดท้ายยังไงแต่กดยังไงไม่ลงโอ้โหแล้วมอนตี้มาจูบนี่ไงครับแล้วเป็นชายโกรธลุมได้จนได้นะแบบนี้แต้มที่5น่าจะเป็นของ BDS จังหวะโจ๊กเกอร์ไม่กล้าโดดโอ้แย่แล้วเล่นยังไงดีคิว64ก็จะตายหายอยู่แล้วตอนนี้เลือด1แล้วโดนหลังคอสโอ้โหมันเป็นมุมห้อยหน้าต่างแล้วตัวสุดท้ายไม่ไหวผมฟอร์เรสลาวและแต้มที่5ของ BDS สลับไปฝั่งรับโอ้โหจังหวะโฮจังหวะของ BDS นี่มันบีบให้ฟอลคอนมันต้องแบบต้องดิ้นอะดิ้นมาเข้าเป้าเองอะไม่มีทางสู้เลยโหแล้วเสียพอสไปเลยด้วยแบบนี้ประเด็นคือบุกได้5แต้มนี่มันสุดจัดแล้วอะโหเกินไปชนเ
all, but what, 30 seconds there, Ollie? It didn't last long at all, did it? Especially you were a little bit excited for the old Calvi pick. You were thinking, is now the time? Is this going to be... I mean, there's options like, for example, we've just seen, you know, jump in for a window by himself. อ้าวครับโอ้ยแต้มเดียวนั้นสำหรับ BDS ก็จะขึ้นแมตช์พอยต์ยังมาเป็นมิร่าแอปสำหรับ BD ไซส์เก่งของเขาก็จะปล่อยซอฟต์วอลไว้แผ่นหนึ่งนะไว้อิมแพคทริกได้ด้วยด้วยความที่ใครอิดแบนก็ใช้มาเป็นมิวแจมแทนนะฮะเจอบาว่าในแรงแก้งไงครับเผื่อแป๊บเดียวของหายหมดมิวแจมนะผมมอสซี่โซลิดคอยตัดนะครับประมาณนั้นต้องเล่นคอมแบบนี้นะถามว่าผมเอลเลมพูดถึงตัวแบนหน่อยครับหมายถึงเกมนี้เหรอที่แบนหญิงซามิสนี่เหรอหรือว่าตัวที่ควรแบนในแรงแค่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นบาว่าไหมแต่มอสซี่มันก็ตัวเมตาอยู่นะมิวก็ตัวเมตาหยิบมาได้ตลอดเกมนี้เหรอมันแล้วแต่ด่านนะคืออย่างแรกต้องดูด่านเป็นอันดับแรกอุ้ยพีนายไปตัดชายโกได้เหมือนกันนะจังหวะรันเอาแม่แต่ละด่านแบนไม่เหมือนกันนะอย่างด่านนี้ตัวไหนเก่งก็จะแบนตัวนั้นนะมันแล้วแต่แมคนิกของแมปนะครับครับฟอร์คอนเองก็เล่นช้านะตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะยังไงจอกเกช้าได้ครับเข้าไปแล้วรีแฟคไปนั่งเนียนอยู่นะครับโอ้โหนี่ไงนั่งเนียนแล้วเดินมาจิ้มจริงๆครับพี่นายโอ้โหเสียหายและรีแฟกเหมือนจะรู้ว่าเหมือนจะมีคนมาเพิ่มแม่หนีมาแล้วโหไล่อีกรอบหนึ่งครับสำหรับจีราดเจลาดไม่ใช่จีพูดผิดเนี่ยมิวลมเหลือเชื่อเปล่าคือเอาแจมเมอร์ให้ตัวเองนั่งไงเมื่อกี้แล้วเพื่อไม่โดนโลจิกบอมครับแล้วก็เนียนทางฝั่งของทีมฟอลคอนก็คิดว่าไม่มีเพราะว่าไม่มีเสียงโทรใช่ไหมแต่ว่ามันติดแจมไงก็เดินมาโดนฟรีคิวเลยไม่ได้เช็คนะครับโอ้โหแล้วเวลายิ่งยืมมันก็ยิ่งเข้าทาง BDS เขาอะนะ42วินาทีครับสำหรับคู่นี้โอ้จะไปยังไงหมุนทางตีมาเรื่อยๆครับผมโอ้แล้วเขาก็ยิงจ่อได้อีกโอ้โหติดกระจกมิล่าไปไม่ได้ครับผมโอ้แต่ว่าตรงนี้แง่ได้สวยครับเป็นโจ๊กเกอร์แง่ได้เนทไปโอ้โหได้ไม่หนึ่งหัวสำหรับศูนย์คิวถือว่าสวยBD รอบนี้คนเสียเปรียบนะ BDS BD ตายคนสุดท้ายรีแฟคยังไงดีรีแฟค1ต่อ3แล้วเขาแพนติ้งมั้ยครับโอ้โหดีนะที่ลงมาข้างล่างผมเป็นเจลาดครับโอ้ถ้าไม่คิดยิงช็อตกันแล้วแบบในตัวเซลขึ้นไปอาจจะได้ฆ่าอยู่คนทีมฟอลคอนก็แผ่นบนโต๊ะแล้วนะเมื่อกี้เอาครับไล่มา 2-5 ป่ะยังไม่จบไม่ยอมให้ขึ้นแมตช์พอยต์ครับเจลาร์ดเข้าไปแล้วครับเอาครับนักภาคบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นอีโก้พีคโดยเฉพาะช็อตของเลนชิโร่เนี่ยถ้าเลนชิโร่ไม่ตายและถ่วงเวลาสัก20วินาทีสุดท้ายเนี่ยจะได้อยู่เลนชิโร่ก็แอบไปพีคเสียทามมิ่งไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าได้มีชิลนะคือเดินยากอยู่แล้วของทีมฟอลคอนแต่ว่าเปิดทางให้เขาไงฝั่งเดฟตัวไหนโซโล่ฝั่งเดฟโซโล่ตัวไหนน่าเล่นบ้างครับถ้าโซโล่ใช่ไหมโซลิดเล่นคนเดียวเก่งมากตัวนี้นะอาซามิจะช่วยทีมเยอะแล้วก็ช่วยตัวเองก็ได้อยู่นะครับ
อาซามินะแต่ solid ดีสุดโตเก่งแหละเอาครับราวที่8 BDS ยังไม่ขึ้นแมตช์พอยต์นะแต่ว่าแต้มก็ยังห่างอยู่ตอนนี้เคลียร์ก็แมปไปนะสำหรับพี่นายครับผมจ่อแว็บแผ่นเดียวฟอร์คอนเล่นช้านะครับจริงๆถ้า BDS ถ่วงดีๆแล้วก็เล่นพื้นที่สุดท้ายยังไงก็น่าจะไหวObviously, Azami has been an operator that's been banned out, which is extremely good for defending this bomb site. You can create those layers. You can, you know, almost Azami off. โดนเช็คออฟฟิศไหมไม่มีใครเล่นนะห้องกรอด้วยนะมีโดนนำสองลำมีเดนที่ถอยไปเล่นลึกหมดแล้วนะตอนนี้ฟอลคอนก็เอาชัวร์จัดเช็คทุกคอร์เนอร์นะแล้วให้พีนายเป็นคนดันมาแหมเล่นระวังตัวมากฟอคอนมาเรื่อยๆแต่ล่างโจ๊กเกอร์ก็ตีคู่มาเดินตามเสียงโทรนะโจ๊กเกอร์โอ้แล้วตรงนี้โดนดักครับผมเป็นลียี่แฟกที่ดักได้โอ้โหโจ๊กเกอร์ไม่ทันระวังครับแล้วมุมตรงนี้โอ้ยหัวโพเดินพุชเข้าไปเลยนะตรงนี้ดันเข้ามาได้หนึ่งครับเจลาถือว่าดันเข้ามาสวยเมื่อกี้เห็นเท้าไหมอู้แล้วทามิ่งนี่ไงปั๊มเข้าหน้าเต็มๆครับผมโอ้พี่นายไปได้ตัวแฟลงนะศูนย์คิวไปได้เลนชิโร่หรือว่าสวยอยู่ของฟอลคอน 2-3 ครับบรีดีเล่นอีล่าช็อตกันโอ้แต่ว่าเข้าหัวโอ้แล้วเล่นชิดแบบนี้แม่ดีนะที่อ้อมมาสวยของพี่นายต้องรีเทคครับรีกี้แฟก1ต่อ2จะครัชไหมโอ้ยยิงไม่โดนซ้ายขวาอย่างละตัวเอาแล้วแต่พี่นายหลบไปตรงห้องเกชาแล้วนะสิบวิโอ้โหหาไม่เจอครับรีกี้due to the player plant and it's now a firm 2v1 in favor of falcons จิ้มโดนเฮ้ยไปก่อน 1-2 นะยากอยู่ครับพอคอมเพนเสร็จด้วยโอ้โหแล้วไม่ไหวเป็น P9 เอาเลยครับผมฟอลคอนไล่ขึ้นมาเหมือนกันสำหรับแต้มที่2ติดต่อกันนะว้าวยังไม่จบเริ่มยิ้มออกครับ P9 ยิ้มมั้ยนะเหมือนจะไม่ยิ้มหรือยิ้มคนขวาสุดคือพีนายนะเมื่อกี้เอาครับ BDS ต้องกลับมาโฟกัสนะช็อตนี้ตัดสวยเลยนะโอ้โหตั้งเป้าเป๊ะจัดรอบนี้พี่นายเอาให้คนเดียวเลยเอาวะครับย้ำไซเดิมของ BDS ก็ยังขึ้นแมตช์พอยต์ไม่ได้นะโอ้ถ้าเป็น 6-3 ไม่ได้แล้วเป็น 5-4 นี่จะกลายเป็นว่า BDS กดดันเองนะครับแต่จริงผมคิดว่า BDS ก็น่าจะปิดได้เพราะมันเป็นด่านลับอะDay's going to go for the Alapec again because nobody was interested in that side arm. Nobody went towards Black Doorway. เอาครับมาครับโจ๊กเกอร์ปาโดนขึ้นไปนะหยิบมาเป็นบราว่าไม่ได้หยิบ 1.5 ด้วยซ้ำไปI think for BDS they will try and play a little bit more reserved. I think they were you know almost overextending at stages there. โดนเช็คมา
Thing doing that again downstairs, shotgunning them as they walk through the doorway, because Falcons will be aware to that. So they will have to try and change up their strategies. MP Impact ไปนะเพื่อเปิดแผ่นเดียวครับ Unless Falcons just ignore and just let you get away with the same thing. ไม่มีทริคแสดงว่าปล่อยนะ BDS น่าจะเล่นลับลึกแล้วก็เล่นลับชั้นหนึ่งด้วยบราว่าโดนไปติดในส่วนของแจมเมอร์นะโดนยิงทิ้งครับกล้องวอคิลี่รอบไซส์เพียบๆคอมบิเดสเอาครับพีนายกลายเป็นว่าพีนายต้องมาเล่นเอนทรีแทนหรือนี่เห็นพีนายเดินนำหน้าหลายตาแล้วนะเอาจริงปกติก็เป็นตัวจังหวะสองเนี่ยเห็นไหมเคลียร์โอ้โหจะเคลียร์บุลเลตแคมครับแต่ว่าติดเอเดสไอเลมเนี่ยหนึ่งลูกก็ติดแมกเนตอีกโอ้โหแล้วตรงนี้ลุกขึ้นมาแม่เจ็บครับพีนายโดนไชโกยิงไหมไชโกเล่นอยู่เกชาโดนคอขามาหนึ่งนั้นก็เจ็บอยู่ MP Impact แป๊บเจาะเกชาได้แล้วตอนนี้โลจิกบอมต่อเนื่องเจลาดวอลแบงค์เข้าไปห้องทีนะเจลาดเด็บด้านล่างมีลิกิแฟกที่คุมไว้อยู่มีในตัวเซลด้วยนะครับซัพพอร์ตจากในตัวเซลได้ถ้าเดินเข้ากองไหมโหแล้วมุมลิกิแฟกเล่นเนี่ยมันนี่ครับตัดโดนไปก่อนแล้วถอยไปแบ็กแซดทันทีโอ้โหแล้วพีนายมันดันยากไปหน่อยครับตัวนี้พีไฟโอ้มาพร้อมด้านล่างผมถือว่าสวยแต่ว่าโดนยิงดวนโอ้โหปืนโพอีกแล้วเหรอบีดีโอ้แล้วแลกกันยับเป็นชัยโกดับเบิลคิวครับผมคนน้อยกว่าฟอลคอนพี่นายกับศูนย์คิวตรงนี้ต้องหาสุดท้ายโดนวอลแบงอีกเป็นเรนชิโร่ที่เก็บไปแล้วต้องโดดเข้าครับศูนย์คิวแบบนี้13วิไม่น่าจะทันแล้วเรียบร้อยชัยโกพีกมาหัวหลุดไปเลยแมชพอยต์ครับของ BDS 6-3We said it's a difficult position to play. Shaco, he makes those difficult positions look easy. Really backed up by his team again, though. Brude, I'm sorry I ever doubted you on the pistol. Hit an absolute. คือโดนบีดีใช้ปืนพกข้อหัวหลายรอบแล้ว What? Kind of got to feel bad for Lems there in that position, but it was almost. โอ้โหใช่โกลากแบบนี้เลยเหรอเกินไป Again, making things look effortless. He picks up the final one as well. BDS. สะใจเลยเลนชิโร่ This is for a spot in the grand finals. Falcons need perfection in the next three rounds. ใช่ใช้ลูกซองกับพกสแตทอะไรครับเนี่ยแล้วผมมาเล่นออฟฟิศบ้างเนี่ยก็จะคงเป็นมิราเป็นตัวเซตหลักเหมือนเดิมนะรอบนี้ไม่มีช็อตกันมิราของ BD แล้ว BD หยิบมาเป็นมิราแทนชายโกก็สแปมในส่วนวอลคิรีนะอามารุครับผมโจเกอร์เดี๋ยวดูว่าจะโดดไหนนะเป็นไปได้ว่าจะโดดคาราโอเกะนะก็ให้เข้าไซด์ไปก่อนนะเร็วๆช่วงแรกโดบาริเคทหลายชั้นนะ MP Impact ไปครับตรงนี้จ่อได้แต่ว่าไม่มี Impact Trick ของทอมฟาก BDS ปล่อยครับใช้โกคุมฟากกองนะจ่อได้ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องผ่านกระจกไม่ได้อยู่ดีนะเจลาเด็บโดดมาแล้วแต่ว่าติดบาริเคดจ่อเกชาเว็บทำเป็นลาฟไซส์มองทะลุไปเอนชิโร่เล่นมุมเดิมนะเว็บต้องการดึงเล่นท้ายเกมนะสำหรับ BDS ฟอร์คอนเองก็เล่นเอาชัวร์นะ
ค่อยๆเช็คแนปเพราะว่าเราก็รู้ว่าในการต่อสู้ของฟอลคอนส์คุณจะต้องเจอกับทีมที่คุณอยู่ในถ้าคุณทำได้ผมแค่หวังว่าเรนเชโร่ไม่พลาดเรนเชโร่คือเขาเป็นปลาในท่าของหุ่นสำหรับแลมส์ยังไปไหนไม่ได้ครับสำหรับฟอลคอนเพราะว่าติดหมดนี่ครับเนท2ลูกเพื่อให้หนีแต่ว่าโอ้โหเห็นอะไรครับเนี่ยศูนย์คิวแม่งยิงได้เฉยแล้วยิงหลังอีกเอ้าดับเบิลคิวโอ้เดินมาคนเดียวได้สองเฉยมุมนี้ขาย่างเนี่ยนายโตเซลโอ้ยโดนสวนมาตรงนี้ลิกกี้แฟกปาดมาโดนเฟดเรียบเอาแล้วเหลือคนเดียวบีดีปิดไม่ลงเหมือนกันนะสำหรับบีดีโอ้โหมุมเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียดับเบิลคิวบีดีและคนสุดท้ายเอาแล้วครับไม่แน่30วิเวลามันบีบบีดีบอกถอยเลยแล้วกันเพราะว่าดีฟิวเซอร์มันดรอปผลและดรอปหนีครับยังไงดีต้องหยิบดีฟิวเซอร์ครับแล้วก็ไปแพลนติ้งแต่ว่าเขามีกล้องวาคิลี่ต้องแพลนบนโต๊ะครับเอ้าแต่ว่าไม่ได้แพลนบนโต๊ะเรียบร้อย GG โอ้โหนี่ไงด้วยความที่มีกล้องวาคิลี่แล้วปิดไปเลยครับสำหรับBDS 2ต่อ0แมปครับผมย้ำแค้นในส่วนของคู่ชิงของพวกเขาในเกมเมอร์เอกปีที่แล้วนั่นเองทีมฟอลคอนกลับบ้านโดยนั่งแท็กซี่ก็ได้ครับไม่ต้องนั่งเครื่องบินครับผม